ับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่นะครับ29ทายนะครับวันนี้ผมมาเปลี่ยนยางนะครับเจ้าลูกชายคนเล็กนะครับ CB 150อ่าน้องนายนะครับจอดอยู่นี่นะครับเขารอคิวอยู่นะครับก็ยางเดิมมันก็อายุประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับเป็นของดันล็อกติดรถนะครับนี่นะก็เป็นของเดิมไซส์ข้างหน้าเนี่ย110 150ครับข้างหลังเนี่ย150ก็เราก็จะมาเปลี่ยนยางนะครับซึ่งเราก็พอดีได้รับการสนับสนุนนะครับหรือว่าสปอนเซอร์จากทางยางรถจักรยานยนต์ IRC นั่นเองนะครับแต่ไหนๆก็ได้สปอนเซอร์มาแล้วเลยถือโอกาสนะครับปรึกษาทางนู้นว่าผมอยากลองเปลี่ยนที่เป็นโอเวอร์ไซส์ดูนะครับยางโอเวอร์ไซส์ของเจ้าน้องนายนี้นะครับ CB 150R จากของเดิมเนี่ย110 150เป็น120 160ซึ่งเป็นยางที่ใช้ในอยู่พวกตระกูลรถ500cc 650นะครับเดิมๆผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเคยถามบางคนเขาก็บอกว่าเปลี่ยนได้นะบางคนเคยเปลี่ยนมาแล้วอะไรเงี้ยเราเองก็ใช้ที่เป็นโอเวอร์ไซส์อยู่แต่ว่าโอเวอร์ไซส์เฉพาะยางหลังนะครับหน้ายังไม่เคยก็เลยอยากรู้ไอ้ถ้าโอเวอร์หน้าและหลังเลยเนี่ยกับรถของเราคันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยถือโอกาสได้ลองเป็นของ IRC รุ่นใหม่ด้วยนะครับ IZS นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูความสูงของยางเดิมก่อนนะครับตอนที่ผมค่อมเขานะครับว่าเป็นยังไงเราลองสลับกล้องให้ดูนะครับไอ้แล้วสลับกล้องยังไงวะไม่ได้หรอนะครับเรามาดูนะครับว่าค่อมแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะเริ่มแล้วนะครับเขาจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันรถทิพย์เห็นแล้วนะครับว่านี่คือกลางสองขาเรามาดูถ้าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะครับ